ไอ้ที่มันเคยปฏิบัติไม่ดีมามันก็มีอยู่ครับเพราะมันยังไม่ดีเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นที่พึ่งตรงนี้มันเป็นที่พึ่งชั่วคราวอย่างนี้ทีนี้คนเราหรือสัตว์โลกเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แต่เรื่องดีอย่างเดียวครับไอ้เรื่องไม่ดีก็ชอบทำเหมือนกันครับใช่ไหมทำก็แปลว่ากรรมดีกรรมชั่วมันก็ปนกันเลยครับไอ้ดีก็ส่งผลดีไอ้ชั่วก็ส่งผลชั่วแต่มันมีอย่างนี้ด้วยนะถ้าดีกับดีมันหนุนเนื่องกันให้ยิ่งได้ผลดีครับครับถ้าดีกับชั่วไอ้ชั่วมันมาตัดรอนดีครับเออคือมันไม่ได้ตัดไปไหนมันกีดมันให้ผลก่อนเบียดเบียดเบียดเบียนอ๋อก็ถือว่าเบียดเบียนก็แปลว่ามากีดกั้นครับอีกฝ่ายหนึ่งอ๋ออุปเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วมันแข่งกันให้ผลครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ทำยังไงล่ะเราถึงจะมีสุขอย่างที่สุดที่เราต้องการที่พึ่งประเสริฐต้องดีสุดดีดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวครับผมและดีอย่างเดียวเนี่ยไม่เจือปนในคุณความดีเลยไม่เจือปนในคุณในความชั่วเลยชั่วนี่แหละตรงนั้นน่ะเมื่อบุคคลปฏิบัติถูกวิธีครับปฏิบัติตนถูกวิธีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลก็เป็นคุณความดีระดับหนึ่งครับหลวงป่าแต่ว่าไอ้ความที่ไม่ดีก็ปฏิบัติไปด้วยด้วยความรู้เท่าไปถึงการมันก็เลยได้ความดีในระดับมนุษยธรรมครับเห็นแต่ว่าถ้าคุณความดีที่มันเลยไปถึงเทวธรรมครับความชั่วลดลงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหรืออยู่ในเมืองมนุษย์ก็มีความสุขสบายราวกับเทพบุตรเทพธิดาก็มีได้เป็นได้ใช่ไหมครับผมอันนี้เราเปรียบได้เนี่ยแล้วก็ถ้าดีในระดับรูปประพรมก็ไปเกิดเป็นรูปประพรมดีในระดับอรูปประพรมก็ไปเกิดเป็นอรูปประพรมนี่พวกฌานรูปฌานและอรูปฌานนี่คุณความดีมันอย่างนี้ทีนี้แปลว่าสัตว์โลกอย่างเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมที่พึ่งนี้ได้ชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันมันเคยทำความไม่ดีประกอบมาด้วยครับมันก็ไอ้นั่นก็เพราะไอ้นี่หมดบุญครับไอ้ไม่ดีมันก็ให้ผลมันเลยไม่ใช่ที่พึ่งประเสริฐ 100% เราจะต้องปฏิบัติให้พ้นคุณความดีที่เกลือกกลั้วด้วยความชั่วให้มันเหลือแต่ดีอย่างเดียวให้มันเหลือแต่ดีอย่างเดียวความชั่วจึงจะไม่มีโอกาสส่งผลใช่ไอ้ความดีผสมปนเปกับความชั่วเกิดมาเป็นมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปประพรมเนี่ยไอ้นี่เรียกว่าโลกียธรรมครับอ๋อโลกียะอยู่ในระดับโลกียะยังไม่ถึงโลกุตระครับอันนี้ยังมีสุขมีทุกข์มีสุขยังมีดีมีชั่วใช่เพราะมันไปทำความดีความชั่วปะปนรักคนกันช่วงที่ประมาทก็ไปทำความชั่วใช่ช่วงที่ดีก็ทำความดีเพราะฉะนั้นไอ้ดีก็พยายามจะให้ผลไอ้ชั่วก็พยายามให้ผลเหมือนกันอุปปีและกรรมตัวนี้ก็เบียดทำหน้าที่ทีนี้ไอ้สองอย่างเนี่ยมันทำหน้าที่มันก็เหมือนคนสองคนอ่ะครับแย่งกันนั่งเป็นศัตรูกันไอ้สองคนเนี่ยเป็นศัตรูกันความดีความชั่วเนี่ยครับเนี่ยไอ้ชั่วพยายามก็จิตใจมันมีแนวโน้มไปเอาความชั่วด้วยนะครับอ๋อของปุถุชนเพราะไม่รู้จักว่านั่นเป็นความชั่วหรือรู้แต่ฝืนทำเมื่อมันไม่รู้แต่ฝืนทำครับหลวงป่าครับหรือไม่รู้ครับหลวงป่าครับเรื่องละเอียดลึกซึ้งก็ไปทำครับใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นความดีความชั่วมันอยู่ในตัวบุคคลหรือสัตว์โลกตัวเดียวกันแต่ว่าอะไรให้ผลก่อนก็ว่าถ้าดีกว่าครับเหนือกว่ามึงให้ผลก่อนครับผมไอ้ชั่วใครตามให้ผลทีหลังเมื่อความชุบดีที่ให้ผลแล้วเนี่ยอ่อนกำลังเนี่ยเพราะมันหลายภพหลายชาติที่เราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมันอ่อนกำลังครับเมื่ออ่อนกำลังไอ้ความชั่วที่เราเคยทำไว้มันก็คอยให้ผลเอาให้ผลไปชั่วไปแล้วเดี๋ยวก็เราทำความดีตามไปอีกเพราะมันเคยรู้รสไอ้ความชั่วมันทำให้เกิดความทุกข์ก็พยายามทำดีครับหลีกหนีความชั่วบ้างเท่าที่พอรู้ไอ้ความดีมันก็คอยให้ผลมันก็สลับกันอยู่อย่างเนี้ยครับผมมันไม่สามารถจะพ้นไปได้แต่พุทธเจ้าตรัสสอนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถเพราะฉะนั้นเอาตนเนี่ยปฏิบัติคุณความดีไปตามพยายามให้ดีที่สุดก่อนครับผมเนี่ย
โยมพยายามอะไรที่มันดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลปฏิบัติไปก่อนเพราะปฏิบัติภาวนากุศลชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสใจสงบนิ่งทีนี้มันรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษมากกว่าเดิมรู้ยังไงง่ายๆยังไงครับหลวงปู่รู้ว่าทำความดีในระดับมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษยธรรมด้วยมนุษย์คุณความดีในระดับมนุษย์เรียกมนุษยธรรมครับมาเกิดเป็นมนุษย์มันจะค่อยๆรู้ล่ะแล้วต่อไปถ้าคนทำดีระดับเทวธรรมก็รู้ว่าทำแล้วมันไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเพราะปฏิบัติคุณความดีไปถึงแม้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยครับก็ได้ไปรู้เห็นเทพบุตรเทพธิดาเป็นเทวธรรมตรงนั้นใช่เป็นเทวธรรมทีนี้รู้สูงขึ้นไปอีกครับปฏิบัติสูงขึ้นไปอีกมันก็ยกภูมิจิตคำว่าภูมิจิตเมื่อจิตมันสูงขึ้นด้วยคุณความดีไอ้ตามหลักปฏิจจสุบาทครับอะตราบใดที่อวิชชายังไม่สิ้นครับผมไอ้นี่เขาทำหน้าที่มหาอย่าลืมว่าหลวงปู่พูดครับอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะครับผมเวทนาตัณหาตัณหาตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติอ๋อเกิดภพเกิดชาติภพชาติเกิดอยู่ที่ตัวเองนี่แหละครับเกิดที่พฤติกรรมของตัวเองถูกต้องไม่ใช่เกิดกับบุคคลภายนอกเลยโน่เกิดในพฤติกรรมของตัวเองแล้วแต่กายทำลายขันอันไหนมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็ไปเกิดเป็นในนั้นอันไหนแรงกว่าก็ไปนั่นใช่ถ้าความชั่วแรงกว่ามันก็ไปได้รับผลชั่วก่อนเหมือนกับว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวส่งเป็นชนวนเป็นเหมือนหลวงปู่ที่บอกเรียกว่ายิงจรวดใช่อันนี้มันยังไม่พ้นจากโลกใช่แต่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ส่งไปใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำคุณความดีจนเอาอาศัยตนชั่วคราวนี่มีเชื้อเพลิงเพียงพอจะส่งขึ้นไปจนหาตนโลกุตระใช่ก็ส่งไปจนพ้นโลกโอ้ไปถึงตรงนั้นมันไม่ใช่จรวดนี่แล้วกำลังส่งมันไปจนพ้นโลกแล้วเป็นโลกุตระไปแล้วเป็นโลกุตระจบแล้วทีนี้การที่ไปเป็นนั้นมันเป็นคนละเรื่องกับไอ้จรวดตัวนี้แล้วครับเพราะว่าอยู่ตรงหัวตั้งขึ้นไปลอยอยู่นี่ไปลอยแล้วมันไปเป็นอีกต่างหากแล้วไปต่างหากแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธเจ้าตรัสธรรมกายโยอิทิปิเราตถาคตคือธรรมกายไม่ใช่กายนี้กายนี้ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็เป็นไปตามกรรมเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวทำชั่วครับแต่พอโลกุตระเนี่ยปุ๊บเนี่ยคือธรรมกายเนี่ยมันไม่ชั่วครับคือแต่ชั่วธรรมกายไม่เกิดไม่ถึงไม่เอ้ามันก็ไม่เกิดสิเพราะธรรมกายมันเกิดเพราะคุณความดีล้วนๆสุดบริสุทธิ์อะพอแรงส่งไม่พอไม่ถึงบุญไม่พอ บุญไม่พอก็ไม่ถึงเนี่ยมันต้องทำให้บุญบุญสูงขึ้นไปละเอียดประณีตขึ้นไปจนถึงธรรมกายถึงบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีใช่แล้วธรรมกายนี่ก็ต้องให้แก่กล้าเพราะธรรมกายเป็นเบื้องต้นมันก็ท่านกล่าวเรียกว่าโคตรภูอ๋อครับลงปากจิตโคตรภูจิตหรือโคตรภูบุคคลทีนี้ทางฝ่ายอภิธรรมเขาก็จะแย้งบอกมาก็บอกเอ้าโคตรภูนี่มันเตรียมจะบรรลุมรรคผลแล้วนะครับถูกนะถูกแต่ว่าบางทีจิตมันถึงโคตรภูบางทีจิตมันเนี่ยมันขึ้นลงเพราะยังไม่ได้ประหารกิเลสใช่เพราะฉะนั้นมันขึ้นถึงโคตรภูถ้าจิตตกต่ำอะไรมันก็ลงเพราะเหมือนกับหินทับหญ้าใช่แล้วก็จะคือไอ้ที่อันนี้มันกึ่งตำหนินะคือเลยครับ กึ่งตำหนิ อย่าไปเรียกว่าหินทับหญ้าอะไรนะมันเป็นคุณความดีชั่วคราวคือถ้าผ่องใสก็มีกำลังไปรู้เห็นคือเอากันว่าถึงคุณความดียิ่งคุณความดีมันยิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสใจเนี่ยมันบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่แล้วนั่นแหละคือคุณความดีครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เป็นคุณความดีอย่างถาวรนี่คุณความดีชั่วคราวมันรักคนอยู่ก็ไม่ค่อยดีครับผมดีไม่ดีปนกันเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยครับใช่ไหมดีไม่ดีมันปนกันที่ว่าปุถุชนนี่นะครับเออใช่ทีนี้ก็ต้องให้มันดีล้วนๆเลยดีล้วนๆที่สูงไปกว่าหรือพ้นไปจากคุณความดีในระดับมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมอรูปพรหมมันพ้นมาจากนี้เขาเรียกว่าธรรมกายอ๋อสภาวะนั้นคือสภาวะนั้นและก็ธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นเขาเรียกธรรมกายอ๋อพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกจึง
ตรัสแสดงแก่บรรดาวาเสถะวาเสถะสามเณรขับคณะครับว่าธรรมกายโยอิติปิพระธรรมกายโยอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายนี่แหละคือกายที่พ้นโลกที่ถาวรครับผมนี่คือธรรมกายโอ้วันนี้นี่มาถึงพึ่งตนพึ่งนี่แหละพึ่งตนต้องพึ่งมาถึงตรงนี้จึงจะเป็นตนแท้ใช่อันนี้แหละคือตนแท้ตนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถถูกต้องเนี่ยอีกบทหนึ่งว่ายังไงมาที่ว่าอัตตทีปาอัตตทีปาอัตตสรณะเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งจงมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยตนนั้นก็คือนี้นี่ขออภัยครับผมก็คือธรรมกายทีนี้พอดีชื่อนี้ไปผู้ปฏิบัติไปมีปัญหาครับก็เลยคนไม่เข้าใจก็เลยรังเกียจธรรมกายก็มีครับผมเพราะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงฟังเขามาใช่ไหมไม่ได้ลงมือศึกษาว่าตัวศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้ถึงสภาวะนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรแล้วเมื่อถึงสภาวะนี้เขาเรียกว่าธรรมกายมีคำหนึ่งคือพรหมกายพรหมตัวนี้ไม่ใช่อรูปพรหมหรือรูปพรหมหมายถึงกายประเสริฐไม่มีความแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละที่พึ่งประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเอาตนชั่วคราวนี่แหละที่มันเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละ รีบปฏิบัติให้มันถึงตนนี้ครับผมตนนี้คือธรรมกายเขาไม่เรียกว่าเบญจขันธ์ไม่เรียกว่ารูปกายครับผมหรือไม่เรียกว่าเบญจขันธ์คือ5กองนี่ไอ้ที่เราเนี่ยเบญจขันธ์แปลว่า5กองใช่ไหมครับผมกองหนึ่งคือกองแห่งรูปก็มีรูปนี่เห็นใช่ไหมครับผมครับผมครับอีก4กองครับเป็นธรรมชาติ4อย่างของใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับนี่เขาเรียกว่านามธรรมครับอ๋อไอ้เห็นรูปนี่เขาเรียกรูปธรรมคือธรรมชาติฝ่ายรูปครับธรรมธาตุธรรมชาติฝ่ายจิตใจครับผมเลยเรียกว่านามธรรมนามธรรมเนี่ยโยมต้องเข้าใจเนี่ยนามธรรมเนี่ยจิตใจเขาเปรียบไว้ครับผมใช่ไหมไอ้นี่ฝ่ายรูปธรรมครับทีนี้ก็เลยย้อนไปถึงที่ท่านมหาชินภัทรบอกว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมจิตเพื่อจะถึงสภาวะที่เป็นที่พึ่งแท้ก็ต้องอบรมจิตถูกต้องก็คุณไม่อบรมจิตเนี่ยคุณจะเข้าถึงจิตได้ไงคือคุณมองไม่เห็นอ่ะครับครับลงป่าคุณบังคับไม่ได้คุณบังคับยังไงอ่ะบางทีมันนึกมาไอของที่พระพุทธเจ้าบอกดีนะอย่างนี้นะโอ้ยเป็นของที่ไอพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอนี่ไม่ดีนะครับไอแม้ไอนั้นน่าชอบเลยเช่นพวกกามฉันทะเนี่ยนะพวกวัสดุกามเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าชื่นชอบใจเนี่ยเขาเรียกพัสดุกามแม่มันของดีทั้งนั้นนะชาวโลกขออภัยชาวโลกถือเป็นของดีทั้งนั้นใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันดีเพียงทำให้จิตใจที่ชอบหรือติดมันอยู่ได้เสพแล้วก็ว่ามันดีแต่โทษมีซึ่งปุถุชนอ่านไม่ออกว่ามีโทษซ่อนอยู่ในนั้นแหละครับใช่ไหมครับก็ถึงว่ากามกินเกียรติที่ปงป่าพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการนั่นแหละมันมีส่วนที่เป็นบาปอกุศลเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นที่ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนครับเราต้องเข้าไปถึงตนที่มันบริสุทธิ์เหมือนน้ำที่ใสนี่ครับลงนั่นคือสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าธรรมกายครับผมลงป่าไอ้ดังเรานี่เขาเรียกรูปกายครับเป็นรูปไอ้นี่เขาไม่เรียกรูปเขาเรียกว่าธรรมะและกายเนี่ยแปลจากภาษาบาลีครับแปลว่าหมู่ก็ได้กายะนี่นะครับใช่ครับเทหะคือเป็นกายครับครับรองรับความดีความชั่วก็ได้ครับเทหะ
ั้นต้องเปลนต้องเข้าใจในรากศัพท์ด้วยครับคำว่ากายตัวเดียวนี่ใช่ไหมเราครับลงปากครับมันก็มีทั้งเครื่องรองรับความดีความชั่วครับผมใช่ไหมเครื่องรองรับความดีก็เรียกว่าธรรมกายครับและธรรมกายนี่แหละที่เราใฝ่หาว่าต้องดีที่สุดนะบริสุทธิ์นะก็เลยเรียกว่าธรรมกายเป็นกายนี่ธรรมกายเนี่ยมันของจริงครับและเมื่อใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นทำจนกระทั่งไอ้ธรรมกายเหมือนน้ำในแก้วนี่ใสไม่มีขุ่นมัวเลยครับลงปากครับเป็นโลกุตรธรรมเป็นคุณธรรมที่พ้นโลกครับไอ้ที่ยังอยู่ในโลกมันยังมีคุณความดีแบบโลกผสมอยู่ครับเสวยสุขแบบโลกครับลงปากครับแบบพ้นโลกนิดหน่อย อาจจะมีอยู่ครับใช่ไหมนี่สำหรับอย่างพระหรือโยมที่ปฏิบัติธรรมครับมีคุณความดีในระดับโลกและเป็นพื้นฐานปฏิบัติให้ถึงคุณความดีในระดับพ้นโลกครับทีนี้ถ้าพ้นโลกหมดจริงๆน่ะเขาเรียกว่าธรรมกายครับลงปากเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับเบญจขันธ์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่พึ่งประเสริฐครับนี่แหละอัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอ๋อครับหลวงปาครับตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนครับใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้เราก็เอาตนนี้ชั่วคราวเนี่ยปฏิบัติเพื่อเข้าถึงตนนี้ครับนี่ทั้งหมดคือพูดต้องการพูดตรงนี้อ๋อผมนึกออกแล้วในนักธรรมชั้นเอกท่านมหาที่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังนาถังลัพพติทุลพังอาจารย์แปลหน่อยครับตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ครับบุคคลมีตนฝึกดีแล้วฝึกย่อมได้ที่พึ่งได้ที่พึ่งกันซึ่งได้โดยยากซึ่งบุคคลได้โดยยากได้ที่พึ่งที่หลวงปู่พูดถึงก็คือตรงนี้ก็ใช่พระพุทธพจน์บทเต็มนี่อยู่ในนักธรรมชั้นเอกนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่คือลุงป๋าพูดถึงวันนี้เพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้มันก็เอาตั้งแต่ตนนี้แหละปฏิบัติเพื่อถึงตนที่บริสุทธิ์ที่สุดครับที่เอาเป็นที่พึ่งได้ตลอดไปครับผมและตนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าธรรมกายธรรมกายโยอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายไม่ใช่กายเนื้อครับกายเนื้อน่ะกับเจ้าชายสิทธัตถะกายนี้ต้องแก่ต้องตายถูกต้องเหมือนกับร่างกายของเหมือนกายนี้ทั่วไปของคนแต่ว่าที่ว่านั่นก็คือธรรมกายนั่นธรรมกายหรือคำหนึ่งที่มีความหมายเดียวกันตรงนี้นะครับพรหมกายพรหมตัวนี้แปลว่าประเสริฐแสดงว่ากายประเสริฐคือไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายแสดงว่าที่พระองค์ตรัสรู้ว่าเมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะที่ใต้ต้นโพนั่นก็คือธรรมกายเกิดตอนนั้นใช่นั่นแหละสัมมาสัมโพธิญาณก็คืออยู่ตรงนั้นถูกต้องอันนี้จะพูดเลยเนี่ยขอพูดเลยนะมันมีอยู่ในอยู่ในอะไรวะคัมภีร์ปฐมสัมโพธิกถาปฐมสัมโพธิกถาครับที่พูดจำคร่าวๆนะครับจำมาครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสัตว์โลกมีได้ด้วยยากครับบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกครับความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสองครับครับถูกต้องครับหนึ่งคือด้วยรูปกายอุบัติหนึ่งครับและธรรมกายอุบัติหนึ่งครับครับความอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรูปกายอุบัติคือเมื่อ โอกันติสมัยหยั่งลงสู่พระครรภ์มารดาครับครับหมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปบังเกิดเป็นเท้าสันดุสิตเป็นเทพเท้าสันดุสิตเท้าสันดุสิตครับครับอยู่ในชั้นดุสิตเทวโลกครับแล้วละคือตายอ่ะจุติจุติจุติก็ได้จุตินี่โยมต้องเข้าใจนะจุติแปลว่าเคลื่อนครับผมเคลื่อนจากภพหนึ่งมาอีกภพหนึ่งครับไม่ใช่แปลว่าเกิดนะจุตินี่โยมเข้าใจนะจุติแปลว่าตายหรือเคลื่อนตายหรือเคลื่อนคือตายจากโลกหนึ่งมาอยู่อีกโลกหนึ่งเรียกจุติครับครับทีนี้ก็มาตั้งปฏิสนธิแต่นี้ก็พูดแล้วครับในครรภ์มารดาด้วยรูปกายอุบัตินี่คือหนึ่งละใช่เ
เนี่ยเดี๋ยวโอกันติสมัยโอกันติสมัยอย่างลงสู่พระครรภ์มารดาและนิคมนาสมัยประสูติจากพระครรภ์มารดาคือคลอดจากพระครรภ์มารดานี่เป็นการเกิดด้วยรูปกายอุบัติ2ครั้งครับนี่คือเกิดโดยอุบัติที่1ด้วยรูปกายอุบัติรูปกายอุบัติครับส่วนการเกิดด้วยส่วนความอุบัติขึ้นด้วยธรรมกายหรือด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมกายที่หลวงป่าพูดถึงก็คืออุบัติตัวนี้พระองค์ตรัสรู้ด้วยธรรมกายคือธรรมกายเกิดแล้วจึงจะรู้ทุกเหตุแห่งทุกข์แล้วก็สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือมรรค8ครับนี่ที่พุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ครับหลวงป่าครับแล้วก็เมื่อตรัสรู้แล้วก็ละอุปทานในเบญจขันธ์ทั้งหมดครับหลวงป่าพ้นจากภพภูมิที่ว่าเนี่ยเข้าถึงที่พึ่งประเสริฐก็คือธรรมกายพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระองค์ว่าเป็นธรรมกายแสดงว่าตั้งแต่รูปกายอุบัติตั้งแต่ออกจากพระครรภ์มารดามาจนถึงอายุ35เนี่ยยังธรรมกายยังไม่อุบัติยังมาอุบัติตอนอายุ35ใช่คืนมันเพ็ญเดือนวิสาขะใช่อุบัติธรรมกายซ้อนอยู่ในรูปกายอุบัติทีนี้อย่างนี้นะครับหลวงป่าครับเราไปกล่าวกำหนดตรงไหนตรงนี้หลวงป่ายังไม่ฟันธงครับนึกออกไหมครับครับอันนี้เราลองนึกดูดิครับเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยไปอยู่สำนักอาราระดาบทอุทกะดาบทครับใช่ไหมไปฝึกก่อนครับหลวงป่าครับรูปฌานอรูปฌานครับหลวงป่าครับถามว่าเมื่อฝึกถึงขั้นนั้นพระองค์สำเร็จสมาบัติ8ครับถามว่าทิพยจักษุทิพยโสตสมานตจักษุเกิดหรือยังเรียบร้อยครับเมื่อเรียบร้อยก็เห็นหมดอ๋อ อาจจะเดี๋ยวก้าวกับผมขอระลึกถึงอย่างเช่นที่ว่าทำไมคนถึงธรรมกายถึงยังไม่ได้พ้นโลกแสดงว่าแสดงว่าถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้ก็ยังไม่พ้นโลกมันยังมีส่วนที่มีกิเลสแทรกซ้อนอยู่ครับเขาเรียกสังโยชน์สังโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกยังมีอยู่ยังไม่หมดเด็ดขาดมันเหมือนกับเด็กที่คลอดมายังมีสกปรกด้วยเลือดด้วยอะไรต่ออะไรอยู่ครับผมแสดงกลุงป๋ากำลังจะบอกลูกหลานว่าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและปฏิบัติอยู่ในสำนักอาราระบุตรและอุตกะระบุตรเห็นธรรมกายแล้วคือกำลังจะคิดจะพูดฝากเอาไว้ครับผมเพราะของจริงไม่มีในเอกสารที่ให้เรายังไม่พบเขาอาจจะมีแต่เราไม่พบครับผม เพราะฉะนั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระองค์น่ะไปศึกษาในสำนักอาราระบุตรครับจบสมาบัติ7ครับรูปฌาน4อรูปฌาน3ครับอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะและอากินจัญญายตนะนี่สําเร็จแล้วครับแล้วไปต่อที่สำนักอุทกะอุทกะดาบทจบสมาบัติที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะครับอย่าว่าแต่สมาบัติ8เลยครับปฏิบัติได้แค่ปฐมฌานที่ประจักษ์สู่เกิดแล้วอ๋อครับที่ประจักษ์สู่ได้เห็นไปได้แล้วเทวโลกหมดเห็นนรกสวรรค์แล้วครับไม่ต้องกล่าวถึงว่าไปจนถึงสมาบัติ8มีหรือที่จะไม่เห็นทั่วทั้งภพทั้งจักรวาลที่หลวงป่าว่าที่ประจักษ์สู่สมันตะจักษ์สู่เหมือนกับน้ำที่ใสเนี่ยถูกต้องอ๋อเห็นหมดแล้วครับผมทีนี้แต่ว่าทำไมอาราระดาบทและอุทกะดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ครับวนอยู่นั่นไม่ไปครับบุญบารมีบุญบารมียังไม่เต็มยังไม่เต็มเท่านั้นเองเรื่องไม่แค่นี้พุทธเจ้าจึงเสียดายทรงเสียดายเมื่อตอนที่พระองค์ตรัสรู้นึกถึงก่อนเลยถึงอาราระบทอุตกะระบทเอ้าท่านตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วตายแล้วในอรูปโลกนู่นไปเกิดนู่นแล้วไปเกิดนู่นอีกอายุยืนไม่ได้บรรลุมรรคผล
ขนาดนอนสบายนั่งสบายอยู่นั่นแหละแผ่นดินสะเทือนเรือนลั่นตอนพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับผมอย่าว่าแต่แค่นี้เลยนะครับผมไฟบรรลัยการมันเกิดขึ้นก็ยังไม่ถึงไม่ถึง อยู่ในนั้นต้องเสวยผลจากสมาบัติจากสมาบัติเนี่ย 80,000 อรูปสมาบัติโอ้เข้าใครออกใครไปเกิดเป็นอรูปพรหมโอ้ยกว่าจะตายโลกนี่ทำลายไปตั้งกี่ครั้งอ่ะ 84,000 กลับ84,000 กลับไม่ต้องพูดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ภายหลังเมื่อได้ตรัสรู้แล้วครับก็ทรงเห็นเนี่ยแต่ว่าตอนอยู่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าทรงเห็นแจ้งไปถึงไหนครับหลวงป๋าว่าเห็นหมดแล้วทั้งตั้งแต่อรูปลงมาไปถึงเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานหมดเห็นหมดแล้วตั้งแต่ได้เห็นฌานสมาบัติเห็นหมดแล้วทีนี้เมื่อเห็นหมดแล้วเนี่ยถามว่าเลยนั้นมีไหมคุณธรรมพระองค์จึงออกไปแสวงหาต่อเลยนั้นมีไหมมีไหมอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานอย่าไปถือทึกทักเพราะยังไม่มีเอกสารรับรองครับครับใช่ไหมทำไมอาราราบทอุตตกะระบทซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาบัติ7สมาบัติ8จึงอยู่ตรงนั้นนะและทำไมพระองค์จึงเสด็จออกครับเสด็จออกทรงเห็นว่าแค่นี้ไม่พอให้พ้นโลกแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ทีนี้คนเอาไปแปลความหมายเนี่ยแหมไปแปลเยอะพลาดไปแปลแล้วไปพูดบอกว่าการทำสมาธิไม่ใช่ทางไปเกิดเป็นอย่างเก่งไปเกิดเป็นพรหมอะไรเงี้ยครับเป็นความเข้าใจผิดคือถูกนิดเดียวไม่ใช่ไม่ถูกซะเลยนะครับถูกนิดเดียวแต่มันไม่ได้ถูกทั้งหมดไม่ได้ถูกทั้งหมดมันผิดไปเยอะเลยครับผิดไปเยอะด้วยไปตีปลาหน้าใสคนที่จะมาฝึกสมาธิไม่อยากมาเพราะฉะนั้นเอาเลยฉันเจริญปัญญาก่อนดีกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเหมือนคนไปเก็บผลไม้ครับลงป่าครับคุณไม่ขึ้นไปตามเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงไปถึงผลไม้นะมันจะถึงได้ยังไงอยู่ๆจะโดดปุ้งขึ้นไปเลยหลอกตัวเอง มันมีแค่นี้มันอย่าหลงประเด็นครับผมพระพุทธเจ้าตรัสมรรคมีองค์8นี่มันมีศีลสมาธิย่อเป็นศีลสมาธิปัญญาป๋าพูดแล้วเนี่ยก็คือเพื่อจะชี้ตรงนี้เพื่อจะชี้ตรงนี้พูดทั้งหมดนี่แหละที่พึ่งประเสริฐเนี่ยต้องศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนี้เออแล้วก็ต้องปฏิบัติหลวงป๋าวันนี้หลวงป๋าเมตตาวันนี้เออเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยขอโทษเถอะบางทีเจ้าสำนักบางทีท่านก็อาจจะพูดประเด็นเดียวนะคือท่านจะเว้นไปโดยอะไรเราไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ครับผมแต่ว่าพูดธรรมะเนี่ยมันต้องพูดให้จบหรืออย่างน้อยให้กว้างว่าศีลสมาธิปัญญาใครไปละเว้นสมาธิไม่ได้ครับก็ข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิบอกชัดเจนคุณจะบรรลุมรรคผลครับมันต้องสำเร็จมรรคมีองค์8ข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิคือการเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานคุณจะหนีไปไหนนะครับลงป่าครับเพราะฉะนั้นคนรังเกียจสมาธิบอกเอ้ยนี่มันนั่งเอาแต่สมาธินั่งหลับตาบาปตายเลยจริงๆนะลงป่าหมดคำนั้นได้ดีเออบาปตายเลยบอกไปงี้คุณนั่งสมาธิไม่ได้หรอกเข้าถึงฌานไม่ได้ครับผมตำหนินิดนึงไม่ได้เลยนะเรื่องของธรรมะธรรมะปฏิบัติเรื่องของธรรมะเนี่ยใครมาตำหนิโบราณถึงบอกว่า ไม่รู้ไม่ชี้คือถ้าไม่รู้อย่าชี้เพราะถ้าชี้แล้ว3นิ้วมันจะเข้ามาหาตัวถูกเขาบอกเขาถึงมันไม่รู้ไม่ชี้แต่นี้วันนี้หลวงป๋ารู้แล้วชี้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยฟังหลวงป๋าวันนี้วันหลวงป๋าไม่ได้ห่วงเรื่องตำรับตำราหลวงป๋าสรุปว่าคำสอนว่าพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วทำยังไงจึงจะได้พึ่งวันนี้โยมจับประเด็นเพราะฉะนั้นประเด็นพึ่งธรรมครับผมก็คือศึกษาสัมมาปฏิบัติครับหลวงป่าครับตามแนวสติปัฏฐาน4ครับหลวงป่าหรือมรรคมีองค์8นี่ก็คนก็พูดอีแหละตรงนี้นะยังไงครับเอาคนใจแคบครับก็จะพูดแต่สติปัฏฐาน4ของคนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่คือพูดอย่างนี้เอาต้องปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ครับผมโยมสติปัฏฐาน4กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมครับใช่ไหมนี่ปฏิ
ว่ากันตรงนี้ใช่ไหมครับผมสติปัฏฐาน4ก็ถูกนะครับนี่ทำในธรรมอะไรยังไงครับหลวงป่าทำในธรรมน่ะคืออะไรตรงนี้ต้องเมตขอเมตตาหลวงป่าอันนี้เมื่อกี้ป๋าบอกถึงว่าสติปัฏฐาน4คือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายครับเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมครับหลวงป่าครับเห็นธรรมในธรรมถ้าแจงออกไปก็คือ นิวรณ์5ครับขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18ครับมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยเป็นองค์ใหญ่นะธรรมในธรรมนี่นะครับเอาก็ใช่ที่มรรคมีองค์8 8ข้อครับผมทาง8ข้อครับอยู่ในทางเดียวกันรวมเรียกว่ามรรคมีองค์8หรือย่อมาเป็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ8ข้อต้องไปด้วยกันเลยพร้อมกันเลยทางเรียกว่าซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยจะไปสู่จุดหมายเนี่ย8เลนเนี่ยไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันไม่ได้สวนทางไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยบางคนก็เลยไปจับว่าโอ้ฉันต้องปัญญาก่อนเอาคุณไม่มีศีลคุณสมาธิคุณก็ไม่เจริญคุณไม่มีสมาธิปัญญาคุณไม่เจริญเพราะอันนี้ต้องหลักวิจัยมาพูดแล้วครับนิมนต์ครับหลวงป๋าหลักวิจัยเนี่ยการศึกษาหาข้อมูลครับอย่างมีระบบครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับ1ครับที่ถูกต้องตามความเป็นจริง2ครับที่ตรงประเด็น3ครับ3หลักนี้ให้จำไว้เป็นหลักของนักวิจัยที่เขาศึกษาหาข้อมูลอย่างมีระบบเรียกว่า systematic study เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับผมจากแหล่งที่เชื่อถือได้เรียกว่า reliable sources ครับแล้วก็ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง righteous ครับหรือ valid ก็ได้ครับผมและตรงประเด็นสมบูรณ์ไอ้ที่พูดตรงประเด็นเนี่ยพอพลาดประเด็นปั๊บผิดเลยไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะการศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ครับหรือในพระพุทธศาสนาศึกษาสัมมาปฏิบัติต้องตรงประเด็นใช่ไหมครับหลวงพ่อครับสัพเพสังขาราอนิจจติครับยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่ภิกษุหรือผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าด้วยปัญญานะครับปัญญาเกิดขึ้น1สุตมยปัญญาการอ่านครับจินตามยปัญญาเอามาพิจารณาครับภาวนามยปัญญาต้องปฏิบัติตรงกับถ้าศึกษาจากเอกสารเรียกว่า documentary research ครับแต่ปฏิการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นนั้นต้องทดลองปฏิบัติครับได้ผลมาด้วยตัวเองเรียกว่าได้ผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้คือตัวเองครับแล้วก็ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับและที่ตรงประเด็นครับแล้วก็ต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทั้งข้อมูลจากการอ่านการฟังครับและจากการพิจารณาอันนี้สุตมยปัญญาได้เอามาไตร่ตรองเป็นจินตามยปัญญาเท่านั้นไม่พอคุณต้องทดลองปฏิบัตินี่คุณต้องศีลให้ดีแล้วก็ให้สมาธิตั้งมั่นครับหลวงป่าครับสมาธิตั้งมั่นจิตใจจึงจะผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเพราะเกิดองคุณมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตครับกำจัดกิเลสนิวรณ์ได้หมดไปเหมือนน้ำในถ้วยแก้วเนี่ยใสใสเมื่อใสแล้วอะไรมันอยู่ก้นโอ่งให้เห็นอ่ะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้จากตัวเองเป็นคนศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะมันน้ำมันใสอ่ะครับจิตจึงต้องใสนี่ถูกต้องยิ่งจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงประเด็นตรงประเด็นเป็นเรื่องสำคัญนะ
พราะว่าใครไม่เข้าใจประเด็นเนี่ยพลาดไอ้ที่ผิดกันแล้วมาเถียงกันอยู่เนี่ยก็เพราะไม่ตรงประเด็นไม่ตรงประเด็นเช่นง่ายๆนะครับเอาง่ายๆก่อนนี่พระเดชพระคุณก็ต้องขออภัยกราบขออภัยไปก่อนสัพเพสังฆารานิจาติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสมาโควิสุทธิยาครับเมื่อใดที่ภิกษุพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครับเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ครับสัพเพสังฆาราทุกขาเมื่อใดที่พระภิกษุหรือผู้ประกอบความเพียรพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ครับนี่เมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความหมดจดและบาทพระคาถาที่3สัพเพธรรมานัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพินตติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่ภิกษุหรือผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาครับเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกครับทำทั้งปวงสัพเพตัวนี้สัพเพสัพพะสัพสัพพะสัพคือสัพที่ว่าทั้งปวงครับลงไปครับมันก็หมายเอาทั้งทำทั้งปวงเนี่ยสัพเพสังขาราคือสังขารทั้งปวงครับครับพอสัพเพธรรมาคนก็ไปคว้าเอาเรื่องนี้เอานิพพานมาด้วยนิพพานเป็นอนัตตานี่คือความพลาดเพราะไม่ยืนอยู่ในประเด็นประเด็นคือตรงไหนครับเอ้าสัพเพสังขาราก็พูดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรครับหลวงพี่พูดเรื่องสังขารเบญจขันธ์สังขารและสังขารตัวนี้หมายเอาเบญจขันธ์คือตนชั่วคราวนี้ใช่ที่หลวงป๋าพูดตั้งแต่วันแรกเลยนี่คือตนชั่วคราวนี่สัพเพสังขาราพระพุทธเจ้าขึ้นต้นด้วยสังขารนี้ก็ให้พิจารณาเบญจขันธ์นะครับใช่ไหมก็คือเบญจขันธ์เนี่ยก็เอาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครับใช่ไหมเพราะไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ครับเห็นไหมล่ะไอ้คำว่าเป็นทุกข์คือยังไงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปครับมันมีแก่มีเจ็บมีตายเห็นไหมนี่คือสภาวะของสังขารใช่นี่คือทุกข์มันเกิดเพราะเหตุนี้สภาวะของสังขารมันเป็นอย่างนี้ครับและทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยผู้ที่เข้าใจการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องประเด็นพูดเรื่องสังขารใช่ไหมใช่ครับแม้คำพระพุทธดำรัสตรัสสัพเพธัมมาท่านจะหมายถึงนิพพานด้วยเปล่าไม่น่าจะไม่ใช่ไม่น่าต้องมั่นใจว่าไม่ใช่รวมเอาพระนิพพานอ้าวจะรวมในไงว่าท่านพูดสังขารประเด็นมันอยู่ที่พระองค์ตรัสเรื่องสังขารนี่คือประเด็นครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้ต้องเป็นข้อมูลที่จากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับจากพระพุทธพจน์เป็นต้นครับผมจากคัมภีร์ที่มันเชื่อถือได้ครับนี่และที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับหลวงป่าครับก็สังขารมันพวงไม่เที่ยงสังขารมันจึงเป็นทุกข์ครับไม่เพราะไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ยะทะนิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่คือหลักครับตังทุกขังยังทุกขังตัตนัตตาสิ่งที่เป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่คือสังขารสังขารอ๋อแต่ว่าพระนิพพานไม่ใช่สังขารก็จะใช่ยังไงเราเป็นคนละเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสให้ไปนิพพานไม่ได้ให้ไปเกลือกลั้วติดอยู่ในสังขารเพราะว่าสังขารเนี่ยมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มันประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงต้องตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่หลวงป๋าแยกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่หลวงป๋าแยกไว้ว่าต้องอธิบายคือตรงนี้ใช่ไหมครับคือกำลังจะพูดว่าพูดให้ตรงประเด็นเข้าใจเรื่องให้ตรงประเด็นครับผมเมื่อขึ้นต้นในพระพุทธพจน์ท่านตรัสถึงเรื่องสังขาร
เมื่อใดที่ภิกษุตามเห็นหรือพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครับเธอย่อมนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดใช่ไหมเธอย่อมเบื่อเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี่เป็นทางแห่งความหมดจดครับเมื่อใดที่ภิกษุพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับแปลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความหมดจดครับและพระองค์ตรัสตรงนี้ว่าเมื่อใดที่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงเออเป็นอนัตตาครับอนัตตาก็คือต้องเข้าใจหมายความว่าคำว่ามิใช่ตัวตนเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ตัวตนที่เป็นที่พึ่งประเสริฐตลอดไปตนชั่วคราวตนชั่วคราวได้เมื่อใดที่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาครับประเด็นมันอยู่ว่าพูดขึ้นมาตั้งแต่ต้นน่ะพูดเรื่องอะไรครับพูดเรื่องสังขารครับถูกต้องไอ้ธรรมทั้งปวงคือธรรมที่เกี่ยวข้องด้วยสังขารก็คือธรรมเหล่านี้ถ้าจะแปลเป็นไทยย่อๆสัพเพธัมมาน่ะก็แสดงว่าในภพ3ก็นําไปต่อไปขยายความเอาต้องเอาตรงแต่ต้นเลยว่าเมื่อใดที่ภิกษุพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ครับเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ครับและบาทพระคาถาที่3เมื่อใดที่ภิกษุเห็นตามเห็นนะครับตามเห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็คือธรรมทั้งปวงเหล่านี้ครับครับเรื่องมีแค่นี้ครับเพราะประธานมันมาตั้งแต่ต้นนี่แหละคือการคิดพูดทำหรือศึกษาหาข้อมูลต้องยึดถือประเด็นต้องอยู่ในประเด็นเราพูดเรื่องสังขารถ้าผิดประเด็นก็ผิดผิดประเด็นไม่ดีแล้วก็ทางเลยต้องเข้าใจพระพุทธพจน์ตรงนี้ตรัสสอนใครตอนนั้นตรัสสอนปันเอ๊ะเดี๋ยวใช่ภิกษุบวชใหม่ภิกษุบวชใหม่ใช่ไหมครับยังไม่รู้เรื่องพระนิพพานยังไม่ได้ตรัสถึงนิพพานครับเข้าใจไหมครับผมเพราะถึงแม้จะตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเนี่ยอันนี้เราไม่อยากไปเดาว่าพระองค์ทำไมจึงทรงเปลี่ยนจากสังขารทั้งปวงมาเป็นธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเป็นข้อสังเกตไม่มีคำอธิบายว่าพระองค์ตรัสเปลี่ยนคำนี้เพราะอะไรแต่เราเรียนเนี่ยต้องให้ได้ข้อมูลที่เชื่อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับลงปากครับและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับลงปากครับและตรงประเด็นนี่คือหลักการศึกษาวิจัยตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากหลักพุทธศาสตร์ต้องศึกษาสัมมาปฏิบัติครับลงปากครับให้ได้ข้อมูลจากข้อมูลที่จากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับจากเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและที่ตรงประเด็นตรงประเด็นตรงประเด็นครับ relevant to the point ครับผม หรือ valid data ครับก็แปลด้วยความว่าถูกต้องตรงประเด็นมันไปด้วยกันถ้าผิดประเด็นมันก็ไม่ใช่เพราะนี่เขาพูดสัพเพสังขาราสัพเพสังขาราถึงจะมีพระพุทธพจน์ตรงนี้สัพเพธรรมมาก็อาจจะด้วยเหตุผลใดซึ่งเราไม่กล้าไปฟันธงครับแต่เราก็เห็นเหตุเหมือนกันว่าเหตุมันมีว่าคำนวณสัพเพสังขาราอนิจจาติครับถ้าสัพเพสังขาราอนัตตาติไปเก้าคำครับมันเกินเข้าใจยังครับเราเห็นเหตุเท่านี้แต่เราไม่กล้าฟันธงว่านี่คือเหตุครับนะพระองค์ไม่ได้ตรัสอธิบายว่าทำไมจึงตรัสเปลี่ยนคำแต่ทีนี้การศึกษาหาข้อมูลใดๆต้องได้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับลงไปและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับและเป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นตรงนี้สำคัญมากในการศึกษาวิจัยตามทางวิทยาศาสตร์แท้ pure science ต้อง
ได้ข้อมูลต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างมีระบบเรียกว่า systematic study ให้ได้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและที่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นหลงประเด็นครับว่าหลงประเด็นสัพเพธัมมานัตตาก็ไปคว้านิพพานมาด้วยและไม่รู้หรือว่าพระนิพพานพระนิพพานธาตุเป็นอะไรเป็นอสังกตธรรมตรงกันข้ามสังขารครับเป็นสังกตธรรมสภาพที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าสังขารก็ได้สังขตะก็ได้ครับถ้าสังขตะหรือสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาจึงเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมมาก็คือสังขารนั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะยะทะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ครับยังทุกขังตถนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเป็นพระพุทธพจน์เหมือนกับกฎครับกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้ตรัสแสดงเอาไว้ไม่ให้หลงทางคุณไม่เอามาใช้เองคุณโทษใครครับผมเรื่องไม่แค่นี้ครับผมหลวงปู่ครับผมไม่ใช่เรื่องอะไรมากหรอกทีนี้ก็เลยไปพลาดตรงนี้ไปหยิบเอาพระนิพพานมาพระนิพพานไม่ใช่สังขารเมื่อกี้ที่เรากล่าวถึงหาที่พึ่งประเสริฐเราจึงต้องไปนิพพานครับถึงการจะไปนิพพานตัวเราต้องมีคุณสมบัติเป็นนิพพานนิพพานเป็นวิสังขารไม่ใช่สังขารนี้ไม่ใช่สังขารนี้ไปนิพพานไม่ได้ไม่ได้วิสังขารนั่นน่ะเขาเรียกว่าท่านเรียกชื่อว่าธรรมกายนั่นก็เรียกว่าธรรมกายก็ธรรมกายที่คือเป็นกายที่เป็นด้วยธรรมล้วนๆธรรมนี่หมายถึงธรรมที่บริสุทธิ์หมายถึงอสังกตธรรมอันนี้ประกอบด้วยดินด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมด้วยกรรมปรุงแต่งแต่สภาวะของพระนิพพานหรือธรรมกายประกอบด้วยธรรมทั้งแท่งถูกต้องคือธรรมะที่บริสุทธิ์ล้วนๆกายะคือหมู่ธรรมะคือธรรมคือหมู่แห่งธรรมล้วนๆถูกแต่ในขณะเดียวกันกายเนี่ยหรือกายะเนี่ยครับก็แปลถึงเทหะก็หมายถึงตัวกายเครื่องเหมือนนี่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 เหมือนแก้วเนี่ยนี่นี่เหมือนกายครับผมรองรับความบริสุทธิ์ของน้ำนี่ใช่น้ำก็คือธรรมคุณธรรมไอ้นี่คือคุณธรรมคุณธรรมมันเป็นนามธรรมครับและไอ้ตัวที่รองรับคุณธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ากายทำให้แต่กายนี้เรียกว่าธรรมกายคือทำกายที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษามาให้เชื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้องตรงประเด็นมันจะเข้าใจตรงนี้เลยแล้วมันจะไม่หลงประเด็นที่พระเจ้าแต่ว่าปรมังสุขขังก็คือตัวนี้ก็ถูกก็ถูกไอ้อันนั้นเป็นคุณสมบัติคุณสมบัติเพราะว่าทำที่บริสุทธิ์ล้วนๆก็ให้ความสุขล้วนๆอมตังประทังก็คือตัวนี้ใช่เป็นธรรมที่ไม่ตายที่หาที่พึ่งประเสริฐเนี่ยคือฐานนี้เมื่อคุณเป็นอันนี้แล้วมันเป็นธรรมที่พ้นโลกสภาวะนี้ก็คือธรรมกายใช่ธรรมกายที่ทุกคนไม่รู้สภาวะมันจะลอยอยู่ในอากาศได้ไงมันต้องมีกายกายนั้นเรียกว่าธรรมกายแล้วก็ที่ธรรมกายเนี่ยคนก็เอาไปใส่ชื่อเป็นธรรมกายเกิดมีปัญหามีอะไรคนก็เลยเกลียดคำว่าธรรมกายทั้งที่จริงเนี่ยตัวสภาวะธรรมไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวสภาวะธรรมถ้าคนรังเกียจตรงนี้ก็คือพระพุทธศาสนาสอนให้ไปหาความสุขเนี่ยไอ้ความสุขนี้น่ะอยู่ที่ไหนไม่รู้จักใช่ไหมก็ไม่รู้จักสิเพราะความสุขก็คือความที่เป็นผลแต่คุณความดีล้วนๆไม่มีผลจากความไม่ดีครับผมญาติโยมสาธุชนจับประเด็นได้แล้วนะมันเป็นอย่างนี้เพราะถึงนิพพานไปถึงตัวเราเนี่ยนะเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เป็นที่พึ่งได้ชั่วขณะครับหลวงปาครับแล้วก็อาศัยตัวนี้ตัวตนนี้ครับเป็นตัวตนเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นอัตตาหิอัตโนนานาโถเนี่ยครับใช่ไหมอัตตาเนี่ยหมายถึงอะไรท่านที่แสดงธรรมอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยโกหินาโถปโรสิยาครับตนเอาพระพุทธพจน์มาตั้งว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับนี่พระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ครับใช่ไหมทีนี้ตนเนี่ยเริ่มต้นตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องศึกษาเพื่อสำเนียกว่าตนนี้เป็นตน
ได้เพียงชั่วคราวครับไม่ใช่ยังไม่ใช่ที่พึ่งประเสริฐต้องเอาตนชั่วคราวปฏิบัติให้ถึงที่พึ่งประเสริฐพอใจยังทีนี้เข้าใจยังครับผมที่พึ่งประเสริฐหมายความว่าเป็นตนตลอดกาลที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าอสังคตธรรมไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าอสังคตธรรมใช่ไหมครับนี่แล้วก็เป็นอะไรทั้งอสังคตธาตุครับเป็นธาตุเป็นธาตุและอสังคตธรรมธาตุเป็นที่รองรับธรรมครับต้องมีทั้งธาตุทั้งธรรมถูกต้องแต่มันมีธาตุคุณความดีมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับผมเหมือนกับทวนหยาบนี่ก็ต้องมีธาตุมีธรรมถูกแต่ว่านี่ธาตุธรรมที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนแปลงถูกอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่สภาวะตรงนั้นนี่ไอ้ที่ว่าเป็นเหตุเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันมีความดีส่วนหนึ่งความชั่วส่วนหนึ่งมันมาด้วยกันครับผมนี่ไอ้ความชั่วมันก็ดึงไปในทางเป็นทุกข์ครับผมไอ้ความดีมันดึงไปในทางความสุขครับผมมันก็เลยเป็นความสุขละคนความทุกข์ที่จึงมีความเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายแต่ก็เป็นมนุษย์ครับอยู่ในระดับสุคติภพครับแต่ก็ต้องเกิดแก่แล้วก็เจ็บตายเอ้าไม่ใช่ที่พึ่งประเสริฐนั่นไปหาที่ไหนที่พึ่งประเสริฐปฏิบัติไปให้ถูกวิธีมันถึงธรรมกายเนาะธรรมกายนี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเพราะไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีธาตุมีขันธ์อย่างนี้ไม่มีเป็นก็เป็นอสังคตธาตุอสังคตธรรมที่หลวงพ่อพูดถึงคือธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งแต่เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนจึงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถูกนี่จึงเป็นที่พึ่งประเสริฐก็คือธรรมกายนั่นแหละเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสยังไงเราครับผมธรรมกายโยอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายเราในที่นั้นพระองค์ก็หมายถึงธรรมกายนี้พระองค์พระองค์หมายถึงธรรมกายนี้ใช่ไม่ใช่กายเจ้าชายศิริจักรไม่ใช่นี่ญาติโยมสาธุชนฟังให้ชัดๆวันนี้โอ้โหประเด็นสรุปเนี่ยสุดยอดนี่คือเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไปหาที่พึ่งประเสริฐคือมาศึกษาสัมมาปฏิบัติครับหลวงตั้งแต่ ABF เลยครับผมก็อย่างนั้นครับผม ABF มาปฏิบัติศีลครับแล้วก็ปฏิบัติคุณความดีทานกุศลศีลกุศลแล้วก็ภาวนากุศลครับขยายเขตลงไปก็เป็นมรรคในองค์8ครับหลวงป่าครับสุดยอดศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิสมาธิกิเลสนิวรณ์มันจึงระงับครับถึงมันจะระงับชั่วคราวก็ไม่เป็นไรครับผมเหมือนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับก็ไปดูให้มันรู้ว่าวัวควายมันเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับบ้านจะเป็นไรไปแล้วถูกไม่ถูกอ่ะครับลุงป่าครับไม่ต้องไปเลี้ยงควายนี่ครับผมแต่เราก็รู้ได้ครับผมเห็นไหมเราโดยอย่างนี้ครับลุงป่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าที่พึ่งประเสริฐของเราที่พุทธเจ้าตรัสอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรุจิยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนครับก็คือเอาตนนี้ครับปฏิบัติเพื่อเข้าถึงตนนี้ครับผมตนนี้อะไรล่ะครับไม่ใช่กายมนุษย์ไม่ใช่กายเทวดาไม่ใช่กายพรหมไม่ใช่กายอรูปพรหมไม่ใช่กายเปรตสัตว์นรกอสุรกายไม่ใช่ทั้งนั้นไม่มีในภพ3ไม่มีในภพ3ตนนี้เรียกว่าธรรมกายสาธุธรรมกายเนี่ยเป็นคำว่ากายกายะเนี่ยแปลอันหนึ่งก็คือเป็นที่รวมคุณความดีครับนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเทหะครับก็แปลว่ากายก็เป็นเครื่องรองรับคุณความดีนั้นครับถ้าคุณความดีถ้าไม่มีเครื่องรองรับก็มันอยู่ในอากาศมันเธอไปหาตรงไหนแล้วครับผมหลวงป่ามันต้องมีผู้รองรับครับหรือหลวงป่าครับธรรมชาติที่รองรับเดี๋ยวผู้เดี๋ยวเขาจะบอกว่านี่มันเป็นสัตว์โลกเขาจะมาเถียงเราอีกเนี่ยคือไปมีธรรมชาติที่รองรับนั้นเป็นสภาวะของความบริสุทธิ์ถูกต้องและมีธรรมที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องรองรับครับก็ทำแลรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเนี่ยธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงเนี่ยทำแลเป็นที่พึ่งครับย่อมรักษาผู้ประพฤติและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นมันต้องไอ้ผู้ก็ต้องประพฤติธรรมด้วยครับทำจึงจะรักษามันต้องอยู่ด้วยกัน2อย่างครับผมเห็นมั้ยล่ะอันนี้รวมเรียกว่าธรรมกายสาธุครับหลวงปู่มันเหมือนกับจรวดมันพ้นโลกไปครับผมก็ทีนี้ไปลอยอยู่ในแรงดึงพ้นแรงดึงดูดของโลกเพราะคุณความดีมันส่งไปจนเป็นถึงโลกุตตรธรรม
ไม่กลับมาสู่แรงดึงดูดของโลกไม่กลับมานี่คือเรื่องนี้คือเป็นทํานองนี้อุปมาอุปไมยครับหลวงพ่อใช่ไหมมันเราปฏิบัติเนี่ยหาที่พึ่งประเสริฐก็คือต้องไปถึงโลกุตรธรรมครับนี้ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงครับหลวงป่าครับเนี่ยก็คือธรรมกายโยอิติปิครับครับและคำเนี่ยพรหมกายโยอิติปิเหมือนกันว่าเราเป็นกายประเสริฐนะครับหลวงป่าครับนี่เพื่อไม่ให้คนหลงทางครับว่าเราเนี่ยเป็นกายประเสริฐนะครับพรหมกายโยเนี่ยกายประเสริฐครับไม่ใช่กายรูปประพรมหรืออรูปพรหมครับแต่เป็นกายประเสริฐครับประเสริฐคือยังไงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายครับผมครับเป็นอมตะธรรมครับผมพอใจยังสิเนี่ยพอใจแล้วครับอย่างนั้นโอเคครับขอบพระคุณหลวงป่าครับเอาดีดี